มาคุยเฉยๆไม่อดโอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Futurix Channel กับผมเฟิร์สนะในโปรเจกต์เก่าที่ผมจะมาเคลียร์ให้จบนะนั่นก็คือ Let's Play Minecraft นะโดยที่วันนี้ผมลงม็อดไว้2ตัวนะหรือเปล่าเดี๋ยวนะมีม็อด Carpenter ม็อด Iron Chest Cave Soldier Color Portalแล้วก็ Butterfly Mania นะก็ทั้งหมดประมาณ Lucky Box ด้วยเออ5บ็อกซ์เอ้ย5มอดโอ้ย5บ็อกซ์เฉยเมาแล้ววันนี้เมากาววันนี้เมากาวเรียนก็เมากันอยู่โอ้ยไม่ใช่แล้วโดยที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2คนนะก็คือคุณปาล์มผู้หลงทางตลอดทุกวันนะกับคุณมิคังหรือคุณกิฟนั่นเองคุณกิฟเขามีฉายาว่าเด็กร้องไห้ตลอดเวลายาวๆๆไม่ใช่ละนะฮะตามนั้นแล้วก็มีสเกลตัน1ตัวอยู่ที่1 EA นะฮะเราต้องวิ่งไปไหนก็ไม่รู้โอ้ยโดนยิงแล้วคนหล่อนะครับเจ้าของ channel นี่ล้อหล่อไม่ใช่แล้วโดยที่คุณกิฟต์กับคุณปาล์มเขาก็เป็นหนึ่งในทีมงานของผมนะโดยที่ตอนนี้ผมทำการคอกลุ่มไลน์อยู่และทุกคนในนี้คือทีมงานของผมนั่นเองโดยที่ผมจะให้ค่าจ้างทีมงานวันละ1บาทยาวๆ1บาทไม่ให้1สลึงเลยล่ะลูกก็เวอร์ไปโดยที่ผมจะให้ค่าจ้างทีมงานเอาหลุดอีกอะไรเนี่ยไมค์โถไมค์ไม่ได้หลุดแต่ลำโพงไมค์ไม่ได้หลุดแต่ลำโพงกระทั่งไมค์ไม่ได้หลุดแต่ลำโพงทำไมมันเอ็กโคเดี๋ยวเดี๋ยวพูดหลายครั้งอ่ะโดยที่ผมจะให้เงินเดือนของทีมงานนี่วันละหนึ่งเดือนละ1บาทนี่ต้องเปลี่ยนเป็นวันดีกว่าฮะวันละ50ตังค์โอ้โหจ่ายเดือนละ1บาทถ้ามีงบแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานคุณปาล์มเขาเน้นตังค์กับเกมอยู่แล้วแต่คุณกิฟเขาต่างจากคนอื่นอะไรเหรอเขาเน้นตุ๊กตาอย่างเดียวตุ๊กตาลูกเทพถูกต้องเอาละฮะตอนนี้ผมเจอบ้านทหารจิ๋วทหารดินเหนียวเรียกทหารจิ๋วใช่แล้วตะเกียวตั้นลัคกี้บ็อกซ์เต็มเลยฮะแล้วเราจะทำไงดีฮะจัดตารางเรียนจัดแล้วโดยที่เราจะทำการตอนนี้เราได้ทหารจิ๋วแบบแตงโมนะฮะกับตีเขาเรียกตีอะไรนะฟ้าตีฟ้ามั้งฟ้าอ่อนเดี๋ยวทำไมเวนไมเนอร์มันไม่ทำงานอ้อแล้วก็มอดเวนไมเนอร์ด้วยนะแล้วก็คลิปอีเวนต์ลี่ก็คือลงไว้เยอะจะรอให้มันเช้าก่อนแล้วค่อยออกไปข้างนอกเพราะตอนนี้ข้างนอกมอนเตอร์เต็มเลยจะยืน AFK รอเช้าไม่ใช่แล้วเอาละครับคอยคิงจะกลับมาไหมกลับมาตอนคืนเยี่ยมถ้าถามว่าตอนนี้ผมเล่นเกมอะไรอยู่เกมในมือถือนะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะพี่นิวคุงเขาก็เล่นนะโปเกมอนอะไรนะโปเกมอนมาจิแคปจัมคอยคิงกระโดดนั่นแหละแปลไทยง่ายๆแปลไทยง่ายๆจะเอาให้ยุ่งยากทำไมโดยที่ตอนนี้เรามีพอดการ์ดกับปิกาจู
แต่ผมเหมือนจะเห็นตะเกียบตั้ง1ตัวอยู่บนหัวผมผมจะทำการสอยมันลงมาด้วยการใช้ไม่ต้องสอยแล้วมันเดินลงมาแล้วเราจะรีบทำการขุดที่ผมต้องขุดบล็อกบ้านทหารจิ๋วเพราะว่าผมจะเอาไปสร้างบ้านเอาง่ายๆเรียกโดบล็อกเข้ามาแล้วเอาไปสร้างบ้านโดยที่บ้านเริ่มแรกของผมก็คือบ้านปัจจุบันที่ไว้ใช้อัดคลิปเนี่ยที่เล่นอยู่ในโลกเนี่ยทำผมไปเจอบ้านทหารจิ๋วไงแล้วทีนี้ผมก็ไปโดบ้านเขามาใช้โหดร้ายจริงๆมันเลยกลายเป็นบ้านผมแล้วยังไงล่ะฮะแล้วตอนนี้ผมก็มีอาวุธเพชรแค่ดาบกับไออุปกรณ์เพชรมีแค่ดาบกับที่ขุดหินแล้วที่ขุดหินใกล้พังแล้วชุดก็ยังเป็นเหล็กอยู่แต่บ้านผมรวยนะผมบอกก่อนแล้วก็มีตะข่ายจับผีเสื้อด้วยนะเป้าหมายของการเล่น Minecraft ครั้งนี้จะยืนยาวกว่าของ Fossil Minecraft นะโปรเจกต์นี้จะยืนยาวกว่านั่นก็คือเป้าหมายของโปรเจกต์นี้ก็คือไม่มีจาวอลังการขี้เกียจตัดต่อเอื้อเอาไม่ตายอ๋อช่างเป้าหมายของโปรเจกต์นี้คือไม่เอาค่า Ender Dragon หรือ Wither Boss เนี่ยไม่งั้นยาวนานมากไม่งั้นโปรเจกต์อื่นจะไม่ได้ต่อเป้าหมายคือบันทึกสมุดสะสมผีเสื้อให้ได้ครบทุกตัวแล้วมันมีร้อยกว่าตัวหนักกว่าเดิมอีกก้อนเนี่ยแหละครับของประดับบ้านจนไม่รู้จะประดับบ้านยังไงแล้วแค่นั้นแหละไม่ใช่ครับของประดับบ้านดิตั้งบ้านจนไม่รู้จะตั้งอะไรยังไงเพิ่มแล้วแค่นั้นแหละจะได้จบเลยโปรเจกต์แป๊บนะฮะผมขออนุญาตทำการเล่นคอยคิงแป๊บนึงจะมีเลยโอ้ได้ยินเสียงปลามานะโอ้ปลาสามตัววิ่งแป๊บซอมบี้พุ่งหลงทางกับปลาซอมบี้กับปลาพุ่งหลงทางไปแล้วเห็นโดยที่ตอนนี้ผมจะทำการเทเลพอร์ตไปบ้านนะโดยที่ผมไม่มีประตูวาร์ปหรืออะไรทั้งนั้นนะผมจะใช้วิธีง่ายๆอ่ะฆ่าตัวตายอ่ะแล้วเราจะไปจบพาร์ทกันที่บ้านนะบ้านของปาล์มนะหรือไม่ก็ไปจบคลิปที่บ้านของกิ๊บนะโดยที่ตอนนี้คุณกิ๊บเขาไม่สบายผมเลยทำโปรเจกต์ Angel and Devil ไม่ได้นะเขาต้องใช้คุณกิ๊บภาพเป็นตัวหลักเอื้อเดี๋ยวไปละโดยที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญคนสำคัญมานะคุณกิ๊บปุลลี่ไม่ใช่คนละคนคนละกิ๊บแล้วปะโถอันนี้คือกล่องเหล็กนะฮะนี่คือกล่องพวกทหารจิ๋วของผมนะแล้วก็มีกล่องอะไรอีกกล่องผีเสื้อแล้วก็กล่องอุปกรณ์ทำยานะโดยที่บ้านผมก็ประมาณนี้แหละอย่าคิดว่ามันแคบนะครับผมบอกไว้ก่อนตอนแรกมันแคบนะมันมีแค่9บล็อกแต่นี่ผมต่อเติมให้มันเป็น2ชั้นมี2ห้องอะไรเยอะแยะแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยถ้าอยากคุยกับเพื่อนรู้เรื่องก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะฮะและใครที่กดติดตามอยู่แล้วก็กดแค่ไลค์อย่างเดียวนะไม่ต้องกดอันตับตะไคร้นะแล้วว่าเจอกันใหม่ครับสำหรับโปรเจกต์นี้ต้องขอลาไปก่อนไม่ยังไม่จบโปรเจกต์เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วว่าเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับ